สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแฟร์เทคนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเกมไลท์2นะครับก็เกมนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าเล่นกันมาหลายคลิปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะเพราะว่าภาคใหม่กำลังจะมานะครับไลท์3จะเปิดขายเมื่อประมาณน่าจะเป็นประมาณที่1ธันวาคมนะครับก็อีกประมาณเกือบเดือนเอ้ยอีกประมาณไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับวันนี้มันวันที่7แล้วนะครับพฤศจิกายนก็เปิดตัววันที่1ธันวาคมตอนนี้ผมไปดูมาแล้วในสตรีมนะครับเกมก็ค่อนข้างน่าเล่นอยู่คิดว่าการเล่นอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่แตกต่างจากที่เป็นเกมที่เป็นเจนใหม่อย่าง MotoGP นะน่าจะอารมณ์คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นเกมนี้ทิ้งทวนกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะได้เล่นภาคใหม่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นก็จะเล่นภาคนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาแต่งรถนะครับสำหรับรถในวันนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับคือผมถ่ายไปแล้วไว้รอบหนึ่งเว้แต่ว่าคราวนี้เลือกรถไม่ได้สี่เลือกนานเลยกันก็เลยโอเคถ่ายใหม่แล้วกันคราวนี้เลือกรถได้แล้วนะครับผมจะเล่นเป็นรถรุ่นหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีคนสนใจสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มมาบูมแล้วเนื่องจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับที่ทำช่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาได้ซื้อรุ่นนี้ขี่นะครับนั่นก็คือพี่ขิงสักเกอร์ไรเดอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่นเป็นรถอาพิเลียนะครับโอเคอันนี้ผมลงทุนขายรถเลยเนี่ยเพราะตอนแรกผมมีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาแต่งใหม่ให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเล่นเป็นที่มันเป็นรถคลาสธรรมดาแล้วกันไม่ต้องเป็นรถคลาส R1 R2 อะไรเงี้ยนะครับก็เล่นเป็นในที่มัน PP ธรรมดานี่แหละโอเคก็มีลายเดียวนะครับอาพิเลีย RSV4 นะครับสวยงามเฉียบเฉียบอ๋อเสียงสุบวีนะครับแล้วแต่งกันเลยนะครับก็รถรุ่นนี้หน้าตามันอาจจะดูแบบแปลกๆแค่นึงแต่โดยรวมแต่ดูรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับสวยอยู่นะครับก็มันเป็นเครื่อง V4 น่าจะเป็นเครื่อง V4 ที่เป็น V4 แบบสมัยใหม่นะว่าใครอื่นเขาก็เป็นแบบสุบเรียงกันนะครับของพวกค่ายญี่ปุ่นเนี่ยของ Honda เองก็เหมือนกันนะครับ Honda ถึงแม้ MotoGP จะเป็นสุบ V นะครับแต่ว่า CBR พันธุ์เนี่ยยังเป็นสุบเรียงนะครับ Yamaha Suzuki อะไรอย่างงี้นะถ้าเกิดเทียบกับอิตาลีด้วยกันก็ของ Ducati มันก็เป็นสุบ L นะครับเป็น L Twin แต่อันนี้ก็คือเป็น V4 แท้ๆนะถ้าเกิดไม่นับ Ducati V4S ที่เพิ่งเปิดมาใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็น V4 เจ้าแรกเลยนะครับที่ถือว่าเป็นสมัยใหม่นะอันนี้ไม่แต่งไฟลิ่มได้ด้วยนะครับแต่ไฟลิ่มแพงมากก็มันจะอัพรถให้เป็นคลาส R1 นะครับวันนี้ลายเดิมเลยป่ะเนี่ยขายของกันยังไงวะน่าจะเปลี่ยนนิดนึงอกเป็นลายอิตาลีนะครับนี่ก็ลายอิตาลีนะแต่ว่าไม่แน่นเท่าเมื่อกี้โอเคเรามาแต่งธรรมดานี่แหละนะครับชุดคิดนะครับแล้วก็ ECU นะครับไม่เป็นพวกกล่องไฟนะครับแล้วก็กองอากาศนะครับโอเคถ้อยเสียมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เราแต่งขี่ชิวๆแล้วนะมันไม่มีท่อไหนที่แบบไม่มีท่ออันดีสุดนะครับก็คืออาคาปลายยาวนะครับจะเป็นท่ออันที่ราคาแพงที่สุดและให้ค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าจะดีที่สุดนะอันอื่นมันเพิ่มแค่ไป74นะแต่ว่ามีอาคาปลายยาวที่ให้ไป82เลยท่อไอโร่เยอะดีนะแต่ผมถูกใจตัวหนึ่งนะครับ SC นะครับนี่ตามต้นฉบับเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันเปล่านะครับ74ก็74ครับไม่ซีได้เท่าไหร่ว่าเรื่องแบบมันต้องแรงสุดๆนะครับผมเอาประมาณนี้แหละอยากได้แต่งดูรวมๆแล้วสวยด้วยนะครับก็เอาไปท่อกระป๋องสั้นๆแล้วกันต่อมาเลยคือน้ำมันเครื่องครับโมตุนระบบส่งกำลังนะเปลี่ยนโซ่ก็เกียร์บ็อกซ์นะครับเอาไว้เซตติ้งเกียร์คือชิฟเตอร์นะครับแล้วก็ต่อมาก็ชุดระบบรับน้ำหนักแล้วก็เบรกนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะระบบช่วงล่างอันนี้มันคันออกแดงๆนะเราเล่นสายเบรกสีเขียวไหมจะได้ดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่ยังเขียวแก่หน่อยนะครับ
คมาครับแล้วก็ปั๊มอันนี้ยังหาไม่หายเปลี่ยนสีเฉยก็เลือกสีที่มันคล้ายๆของเดิมก็ได้นะแต่มันต้องเปลี่ยนนะเพื่อเพิ่มค่า performance ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อความสวยงามเบรกแบนเบรกสีทองโอเคอยู่นะใช้ได้อันนี้ก็โช๊คเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อมาอุปกรณ์รอบๆรถนะก็จะเป็นกระจกอันนี้ออกไปหน้าตาดีขึ้นเยอะนะกระจกออกกระจกเติมฮาดีว่ะกระจกแต่งก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะแล้วก็ท้ายสั้นกับไฟเลี้ยวนะครับออกไปนี่คันมันดูสั้นๆนิดนึงนะโอเคแล้วก็การคลัตช์การเบรกนะครับอันนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้นี่หว่าแต่ว่าเอาให้มันคุมโทนนะครับต่อมานะครับแล้วก็ล้อและยางนะครับแน่นอนว่ายางเราใส่เป็นสลิปไปเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดใครจะใส่เป็นสายฟ้าก็ได้นะแบบขี่เล่นๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่าเราจะเอาจริงเอาจังเนี่ยผมต้องอันนี้เลยนะครับถ้าเป็นสายฟ้าบางทีมันปัดนะครับปัดหนักเลยล้อจะมี2ยี่ห้อนะครับจะเป็น Marchesini กับ Osad Racing ครับก็จะเป็นทั้ง2แบรนด์ที่ใช้อยู่ในMotoGP นะครับโอเคแล้วก็ดูอันนี้มันให้ค่าเยอะๆนะผมถูกใจเป็น Osad Racing นะครับโอเคมาเรียกสีดีกว่าสีอะไรดีที่ขาวอ่ะคืออยู่นะครับสีขาวก็คืออยู่สีทองสีทองสีทองก็ดูธรรมดาไปสีแดงแล้วกันนะครับน่าจะคุมโทนลดสุดแล้วนะครับต่างกันว่าอันนี้แป๊ดกว่านะครับแต่เราเอาแรกแล้วกันนะครับนะครับรถเราก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่งออกมาแล้วก็ดูไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะเพราะว่าระบบการแต่งในเกมนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแค่เปลี่ยนท่อได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับอย่าไปซีเรียสมากเลยนะครับเปลี่ยนสีลงเปลี่ยนสีล้อเปลี่ยนลายล้อได้อะไรก็ถือโอเคแล้วเอาท้ายสั้นออกได้อะไรเงี้ยโอเคมันก็เป็นเกมแนวเรียกว่าเป็นซิมูเลชั่นนะครับมันจะไม่เหมือนเกมพวกอะไรเดอะคูลอ่ะที่มันเป็นโอเพนเวิลด์นะครับเดี๋ยวเราไปลองลงแท็กกันเอ้ยก่อนลงแท็กผมขอเปลี่ยนชุดกันเถอะทำไมชุดสีดำผมไปไหนวะใส่หมวก ATV นะครับไรเดอร์เลยมาไรเดอร์ไรเดอร์เกียร์ชุดสีขาวมันมาไงวะ ATV ชุดสีขาวมาไงน่าจะเป็นบั๊กนะครับบั๊กที่ชุดผู้หญิงนะครับโอเคมาควิกโหมดเหมือนเดิมนะครับควิกเลสแมปแรกอันนี้ไปไกลไปนะครับเราเอาโหมดที่ขี่ชิวๆแล้วกันแทร็กที่ขี่ชิวๆนะครับอินโดนะสนามอินโดก็มีนะอันนี้แล้วกันมันจะเล่นบ่อยนะโอเคเลสออมชั่นก็จะเป็น2รอบนะเป็นมีเดียมนะครับแล้วก็ระบบการช่วยเล่นก็เปิดไว้หมดเลยนะครับว่าผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะเนี่ยรถเราอัพพิเลีย ISV4 นะครับท่อ SC Project นะครับไปตั้งค่าเกียร์นิดนึงแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเสียงคีย์บอร์ดมันรำคาญต้องขออภัยนะนี่ขนาดผมใช้เป็นคีย์บอร์ดธรรมดานะไม่ได้แบบmechanical บูสวิตอะไรเงี้ยผมฟังคลิปเองผมยังรำคาญเลยรถไม่ค่อยลอยเท่าไหร่นะเอ้ยหลุดไปแล้วเกือบไปแล้วเสียง V4 นี่มันแบบกระแทกกระทันดีจริงๆครับอุ้ยมันชนเรานะครับนี่ครับชนเราเมื่อกี้หรือเราบานไปโดนมันวะโอ้โหเรียบร้อยรถกระเด็นคนเข้าข้างทางนะครับอันตรายเหมือนกันการแข่งกันอะไรเงี้ยครับอันนี้อารมณ์เหมือนพวกทีๆละมันไม่ใช่สนามอ่ะมันเป็นแบบเหมือนปิดถนนแข่งนะครับนี่ครับ
ี้ใครเนี่ยสามคันนะครับไม่ใช่ที่สามไม่สามคันสามคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สามข้างหน้าเราอภิเลียกับน่าจะเป็นเฮปปี้โฟร์นะครับอุ้ยอุ้ยเกือบชนกำแพงทำไมรถเขาแรงกว่าวะแสดงว่ารถเขาเนี่ยใส่เป็นอาคาปลายยาวมาครับโอ้โหจี้ติดตุดเลยซึบเฮ้ยทำไมคันนี้เบรกมันดูล้นๆนะเออเสียงมันก็เสียงมันก็ดูแบบมึงมิ้งเดียแต่ว่ามันก็ยังพอเป็นเอกลักษณ์นะครับของเสียง SC โอเคครับที่1ละแซงหน้าแฮปปี้โฟมมาแล้วนะครับโอ้หลุด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 โอ้โดยแฮปปี้โฟแซงเลยครับมาแฮปปี้โฟชนชนตุดชนตุดชนตุดโอ้ยหลุด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 เย็ดเข้จะเสียบในนะแต่ว่าบานออกไม่อย่าช้าดิในโค้งอ่ะเหมือนในโค้งเราจะเร็วกว่านะคือถ้าเป็น S พนา R ผมว่ามันจะดื้อโค้งนิดนึงนะเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเป็นรถที่เลี้ยวดีๆหน่อยจะเป็น ZX10 นะครับน่าจะเป็นรถคันที่เลี้ยวดีสุดแล้วในเกมที่ผมเล่นมาเสียบในอย่าชนเรานะเว้ยโอ้โหมันไม่ยอมจริงครับไม่เป็นไรผมยังไม่ได้ปล่อยเต็มนะครับอยากให้ผมเอาจริงนะผมยังขี่เลี้ยงๆอยู่โอ้เบรกมันรู้เรื่องเลยเบรกมันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่หรอกมันคือส่วนไหนของอินโดนีเซียวะเป็นหุบเขานะครับเป็นประเทศที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับอินโดนีเซียก็พอๆกับบ้านเรากับเวียดนามนะครับจะมี3ประเทศนี้แหละที่ยอดขายมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกอินโดกับเวียดนามนี่ไม่รู้อันไหนราคามอเตอร์ไซค์ถูกกว่าเรานะแต่ว่าเอ้ยไม่รู้ว่าอันไหนราคามอเตอร์ไซค์แพงกว่าเรานะแต่ว่าผมคิดว่าประเทศเราน่าจะแพงสุดแล้วมั้งแต่ลาวกับพม่าไม่ค่อยไอ้นี่เรื่องมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ตลาดมอเตอร์ไซค์หลักจะเป็นเนี่ยเวียดนามนะครับแล้วก็อินโดแล้วก็ไทยผมพูดงงว่ะผมต้องพูดว่าไงวะโอ้หลุด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 โอ้มันอยู่ใกล้ๆเราเลยนะมันไม่ได้ไปไหนไกลเลยเสียบในเข้ามาครับเข้าลายให้ถูกก็พอนะครับโอ้โหหลุดก็เบรกเอาไว้แต่งในโค้งคือมันขี่ง่ายแล้วถ้าเกิดว่ามีออโต้เบรกนะครับเรียบร้อยครับ2รอบโคตรเฟี้ยวไฟหน้ามันแลดูตลกตลกนิดนึงอภิเลีย ISV4 นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงกันนะครับผมอยากเล่นเฟอร์กัสันนะครับเมื่อกี้กระตุกนิดนึงรีสตาร์ทเฟอร์กัสันมั่งแบบมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับพอใช้ได้หน้าไมค์คันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นหน้าไมค์แบบดิจิตอลผสมอนาล็อกนะครับอารมณ์คล้ายๆ S1000 นะครับโอ้โหรถโดดไงดูสตินะครับสีดำด้านเนี่ยเป็น1199นะถ้าจำไม่ผิด1199จะมีสีดำด้านอุ้ยหลุด เรียบร้อยชนนะครับยีรีไวรีไวนะครับชอบเรียกรีไวไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนอ่านอย่างนี้อ่านผิดตลอดเลยเบรกลึกนะครับลกลึกได้อยู่มาโหเจ้าเดิมเลยนะอภิเลียกับ
84ครับโอ้โหชนตูดไปทีนึงเรียบร้อยสไลด์โอ้โหรถไปกิ้งไปโดนแม่งด้วยโอ้โหจบแล้วกวาดอาฟิเลียด้วยกันล้มนะครับเอาใหม่ใหม่ใหม่โอ้โหล้มเยอะว่ะตั้งแต่เล่นอันนี้มาเออมาจะพยายามไม่ล้มแล้วนะเบรกหนักๆคันนี้ต้องเบรกหนักๆนิดนึงว่าออโต้เบรกเอาไม่อยู่ครับหนีสุดตีนแล้วตอนนี้เบรกหนักเบรกหนักมาไปต่อนี่พอเข้าอุโมงค์ก็เสียงเปลี่ยนเนี่ยท่อตดแป๊ดๆมาเลยผมลองกดเวลาเลยอุ้ยรถหงายรถหงายเนี่ยรถแม่งยกตอนที่ผมหันมุมมองกล้องหลังเลยนะหันไปเจอแต่พื้นโอ้ยังตามจี้อยู่มาถ้าเกิดว่าพอเป็นมุมมองเพิ่มเป็นสั้นและเสียงมันจะเปลี่ยนนะครับเสียงมันจะกังวานขึ้นนะครับก็มุมมองนี้มันได้ฟีลหลายอย่างเรื่องเสียงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องมุมมองด้วยพอยืดเวลาได้บ้างแล้วครับใช้คีย์บอร์ดเล่นคนลำบากก็เล่นจอยไม่เป็นต้องทำใจอุ้ยโค้งนี่หลุดแล้วโค้งนี่หลุดอีกแล้วโหเกือบล้มนะครับดีไม่ล้มเกือบหลุดยาวไปครับตรงนี้เริ่มยืดแล้วไม่ต้องกลัวแล้วครับแต่ตอนเริ่มเกมมานี่อะไรก็ไม่รู้ชนเละเลยพอหลุดไม่ได้ก็ดีหน่อยนะครับเกมนี้มันข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีคอลิฟายนะครับมันจะสุ่มตำแหน่งมาให้เราก็จะออกสตาร์ทประมาณกลางๆนะครับแต่อย่างว่ามันเป็นเกมเล่นเอาชิลนะครับถ้าเกิดใครเน้นแข่งจริงต้องไปมอเตอร์จีพีนะครับก็แมปก็สวยอยู่นะครับเป็นภูเขาเป็นอะไรเงี้ยมีวิวก็กราฟิกเกมนี้ก็ประมาณนึงนะตอนแรกที่ผมมองว่าผมก็มองว่ามันสวยนะแต่ว่าหลังๆเจอเกมเจนใหม่ๆเข้าไปก็โอ้โหลองว้าวเลยคือเกมนี้มันก็ออกมานานแล้วนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นคล้ายแพทเดียวกับไลท์หนึ่งอะกราฟิกไม่ต่างกันมากพัฒนาแค่นิดนึงนะครับเรื่องระบบการเล่นกับความเสถียรของเกมนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับคือไม่น่าแย่งกันเป็นภาค2นะครับแต่คือ MotoGP นี่เขากะทำขายปีละภาคเลยนะครับแต่ภาค18นี่คือเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับระบบการเล่นก็เปลี่ยนเยอะนะครับปรับตัวกันนิดนึงนะเวลาเล่นจากภาคเก่าภาคใหม่นะครับโอเคจบไปครับ2รอบสำหรับอัพพิเลียนะครับ